มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอพรทิพย์โพสต์ล่าสุดขอพักเรื่องกระบวนการยุติธรรมจากเรื่องของแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังหายจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีระหว่างล่องเรือกับเพื่อนๆนะคะโดยล่าสุดค่ะคุณหมอพรทิพย์แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ได้เล่าผ่านรายการคุยทะลุดราม่าทางช่อง Workpoint ในวันที่22มีนาคม65มีสายจากทนายคนดังนะคะต่อสายหาคุณหมอพรทิพย์บอกว่าให้ระมัดระวังตำรวจผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไม่พอใจมากที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของแตงโมซึ่งหมอพรทิพย์ยืนยันว่าไม่กลัวไม่ได้ไปโกรธตำรวจเราทำหน้าที่ของเราเชื่อว่าตำรวจส่วนใหญ่เป็นคนดีคงจะเข้าใจซึ่งกลายเป็นปริศนาที่ว่าทนายคนดังนั้นเป็นใครนะคะส่วนบิ๊กตำรวจผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ไม่พอใจคือตำรวจท่านไหนกันแน่ล่าสุดนะคะหมอพรทิพย์โพสต์พักเรื่องกระบวนการยุติธรรมมาดูเรื่องน่ารักที่บ้านยายกล้องอยากถ่ายนกในป่าแต่นกมาทำรังที่ต้นไม้ปลอมที่ระเบียงห้องนอนก็เลยแวะเวียนไปถ่ายรูปแม่นกมาให้ดูพอลงมาข้างล่างก็เจอภาพน่ารักก็คือเจ้าแจ็ครัสเซล2ตัวของน้องเดิมชื่อหมูกับอ้วนปัจจุบันพ่อบ้านเปลี่ยนเป็นกาสลองกับซองปีบตามพฤติกรรมเจ้านอนขดในตะกร้าผลไม้ใบละตัวเดิมมีใบเดียวแล้วก็เตรียมทิ้งแต่มันทะเลาะกันแย่งตะกร้านอนก็เลยต้องเก็บรอจนมีใบใหม่มาให้แบ่งปันสุนัขพันธุ์นี้ดูน่ารักเป็นมิตรกับคนน้องเทนอยากจะเลี้ยงเพราะว่าเห็นเจ้าน้ำตาลกับเจ้าไมโลของท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์ที่เลี้ยงที่อินเดียมันน่ารักที่ไหนได้โจรเข้าบ้านกลับไม่เห่าเลยแต่ถ้าเป็นงูหรือว่าสัตว์ที่บังเอิญมาเยือนก็ยากที่จะมีชีวิตรอดกลับไปน่ารักกับคนแต่ว่าดุกับสิ่งที่มีชีวิตอื่นแปลกดีส่วนแม่นกที่กกลูกอยู่ยังไม่รู้ว่าพันอะไรเรื่องเล่าเช้านี้จากบ้านสัมมากรหมอพรทิพย์นะคะโพสต์ล่าสุดขอพักเรื่องกระบวนการยุติธรรมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ